นามนภาเศรษฐกรนะคะท่านนี้ก็เป็นอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะท่านพูดถึงเรื่องที่พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะมีแนวคิดว่าจะปรับปรุงระบบการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ยากไร้บอกอย่างนี้นะคะคุณนภาบอกว่าการจ่ายเงินสงเคราะห์ผ่านระบบ e-payment ในส่วนของพ.ส.เนี่ยสามารถที่จะทำได้ทันทีนะคะจากนี้ไปเวลาเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปเจอเคสแต่ละเคสเนี่ยนอกจากข้อเท็จจริงของสภาพปัญหาที่จะเข้าไปตรวจแล้วก็รายงานเข้ามาก็จะต้องสอบถามถึงเลขบัญชีธนาคารด้วยเพื่อจะได้ส่งเงินสงเคราะห์ให้โดยตรงถึงผู้ขอรับความช่วยเหลือเลยเจ้าหน้าที่ก็ได้ไม่ต้องถือเงินไปไงเว้นแต่ว่าพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถเบิกบัญชีธนาคารได้จริงๆอันนี้ก็ต้องใช้วิธีการจ่ายเป็นเงินสดแต่ว่าเดี๋ยวท่านก็น่าจะมีการเพิ่มมาตรการให้มันรัดกุมมากกว่านี้นะคะคืออาจจะให้ถ่ายภาพตอนรับมอบเงินด้วยการคลี่เงินให้เห็นให้ชัดเจนไม่ใช่ใส่ซองอาจจะยุ่งยากไปสักนิดนึงนะแต่ต้องทำท่านบอกต้องทำขณะที่ภาพถ่ายเองก็ต้องมีภาพใบหน้าผู้รับผู้มอบให้ชัดเจนด้วยและก็นำมาประกอบเป็นหลักฐานในเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินต่อไปด้วยค่ะเอากันขนาดนั้นเลยอ่ะ